ก็สวัสดีครับเราก็ยังอยู่ในเกม Jurassic World The Game กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับที่ Level Max นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าลาไบลินโทดอนเทียนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็เป็นตัวระดับ Common นะฮะนี่ก็คือร่างแรกของเขานะครับตัวก็ออกเป็นสีเทาๆนะเหมือนคล้ายๆจระเข้หัวแหลมๆนี่ร่าง2นะครับตัวออกเป็นสีเทาๆนะฟ้าๆหน่อยนะครับร่าง3นะก็จะมีลายคราบดำชัดเจนขึ้นมายิ่งขึ้นนะครับโอเคร่าง4ไปกันอย่างรวดเร็วเลยมีครีบงอกออกมานะครับตั้งแต่หลังไปจนถึงหางนะครับสีดำคราบชัดเจนนะครับเป็นตัวอีก1ตัวนะครับที่สวยงามนะครับตอนล่างแม็กเนาะเจ้าตัวนี้ก็เอาไปผสมไฮบริดกับเจ้าอาร์เจนติโนซอรัสนะครับเป็นไลเบรินโตซอรัสนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยสำหรับเจ้าตัวนี้นะก็สนนราคาอยู่ที่130 DNA ม่วงเท่านั้นเองเป็นตัวระดับคอมมอนเนาะโอเคเดี๋ยวเราพาเจ้าตัวนี้ไปกินอาหารให้เลเวลแม็กนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่หน้าตาค่อนข้างสวยนะแต่ก็เป็นตัวระดับแรกๆนะระดับคอมมอนนะครับโอเคอิ่มแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปลงสนามต่อสู้ PVP เนาะโอเคไปก็ค่อนข้างจะอยู่ท้ายสวนของพี่นะก็มันเป็นตัวระดับคอมมอนก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับตัวนี้จริงๆพี่ก็เคยเลเวลแม็กไปแล้วครั้งนึงนะแต่ก็ตอนนั้นน่ะยังไม่ได้ทำคลิปออกมานะก็เอาไปไฮบริดไปแล้วนะครับโอเคตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่โอเคก็เช่นเคยเดี๋ยวไว้ตัวสุดท้ายเนาะก็จะจัดตัวอื่นๆลงไปคอยแท้งให้ก่อนนะเพื่อสะสมแต้มก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้ท่าไม้ตายหรือเปล่านะครับถ้ามันก็แล้วแต่จังหวะเนาะโอเคเจอคู่ต่อสู้ระดับไหนเออเหอมาตัวแรกก็แพ้ทางแล้วตัวสุดท้ายเราก็เป็นนกคุณด้วยของเขาอ่ะเราก็แพ้ทางเลยนะค่อนข้างจะเสียเปรียบนะครับโอเคแต่ก็จะสู้อย่างถึงที่สุดของเขาเริ่มก่อนด้วยแล้วเขาก็เก็บเราตอนนี้เรามี2แต้มเดี๋ยวเราต้องคิดหนักเลยทีนี้เปลี่ยนตัวนะครับเอานกลงมาชนกันแล้วเราก็ชาร์จไปตอนนี้เขามี3แล้วมี3แล้วยังไงเขาเก็บนะครับเก็บอย่างนี้เก็บอย่างนี้เราก็ชาร์จไปเลยเอ้าเขามาป้องกัน1แล้วไปชาร์จ2กลายเป็น5แล้วโอ้โหตรงไปยังอีกตอนนี้เรามี6แต้มแล้วแล้วก็ชาร์จ4โจมตี2ไปเข้า1แต้มนะเขาป้องกัน1ปังไปนิดหน่อยโอเคโอ้โหเขาชาร์จถึง8อ่ะมาโจมตีเลยไหมยังไงอ่ะเขาโจมตี7นะแล้วก็งำเรียบร้อยสิครับตัวของเราตัวแรกนะนกไปนอนโอ้โหค่อนข้างเสียเปรียบเลยนะตอนนี้เรามี8เขาเหลือ1เราต้องเปลี่ยนตัวเจ้าพระเอกของเรามากอบกู้สถานการณ์นะโจมตีเผื่อไปหน่อยปึ๊บแล้วก็ป้องกันไม่ได้ช้าไม่ได้ไปปังไปนอนก่อนนะตัวแรกเจ้ากินเนื้อโอเคนกเขาลงสนามนะมี4 แต้มโจมตีมาหมดเราไม่เป็นไรนะนะไม่โจมตีอย่างนี้เด
ี๋ยวขอเปลี่ยนตัวก่อนเอากินพืชมาชนะนกก่อนแล้วเราก็ต้องป้องกันความสะสมแต้มชาร์จไปด้วยเขาตอนนี้มี6แต้ม6แต้มแล้วยังไงอะ6แต้มแล้วไม่โจมตีอีกแล้วเอาล่ะโอเคเราก็ชาร์จป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับป้องกันถึง5เลยนะโอ้โหสะสมถึง8แล้วอ่ะคนนี้สายสะสมจริงๆสายชาร์จเขาโจมตีมา8นะเข้าแล้วแค่3เพราะเราป้องกัน5ปั๊บปั๊บเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยนะโอเคได้เวลาเผด็จศึกปึ๊บไป2แต้มไปนอนก่อนนะตัวนี้โอเคตัวสุดท้ายเข้าลงสนามเป็นนกนะยังคงเป็นนกอยู่แต่พระเอกของเราขึ้นบกขึ้นน้ำแพ้ทางนะรออยู่ตัวสุดท้ายเขามี4มี4แล้วโจมตี4นะเขาแต้มหมดแล้วครับปังเรียบร้อยโอเคพระเอกของเราลงสนามนะจัดการเขาเลยไป6แต้มไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายไม่เป็นไรเอาชีวิตรอดก่อนไปปั๊บงับงับงับเรียบร้อยนะครับโอเคก็ชนะไปนะครับสำหรับการเอาเจ้าไลไบลินโทดอนเทียนะครับมาลงสนามต่อสู้ PVP เนาะรับของรางวัลปึ๊บได้อาหารนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการต่อสู้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนี้ค่อนข้างจะเก่งในระดับเดียวกับของเขาอะนะระดับคอมมอนนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ใช่ตัวเก่งขนาดนั้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับเป็นหนึ่งตัวนะที่สีสันสวยงามมาดูเท่เลยนะแต่ก็ยังไม่ค่อยเก่งเนาะโอเคบ๊ายบายครับ